สวัสดีครับอันนี้ก็จะมารีวิวดอกตัวนี้จริงๆมันเป็นดอกสำหรับสตรีมเด็กนะแต่ผมซื้อมาเพื่อใช้งานร่วมกับ ROG Ally แล้วก็ MacBook ของผมดอกตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่มันเป็น SSD Encloser ด้วยนะครับโดยที่ราคามันไม่ถึง 1,000 บาทน่าจะเป็นตัวเดียวในท้องตลาดแล้วแหละที่ให้มาในราคานี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เป็นราคาประหยัดถูกสุดที่ผมเห็นก็ยังอยู่ที่พันกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ถึงพันแต่ว่าไม่มียี่ห้อนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าม, มาดูตัวดอกก่อนเลยตัวดอกเป็นอลูมิเนียมนะครับมีด้านข้างเป็นพลาสติกในส่วนของวัสดุเนี่ยต้องยอมรับว่าดูดีเลยทีเดียวด้านหลังจะมีพอร์ต HDMI นะครับอันนี้เคลมมาว่าเป็น 2.0 นะต่อ 4K 60 Hz ได้แล้วก็มี USB 3.0 ให้มา2ช่อง 2.01 ช่องมีช่องแลนให้ด้วยผมลองวางล็อกอะไรแล้วก็วางได้พอดีครับถ้าเคสไม่หนานะอย่างนี้นะวางได้เลยกับหัวก็วางได้พอดีตรงนี้เลื่อนมาจะเป็นช่องเสียบ SSD card ได้นะครับอันนี้ผมลองต่อไปแล้วนี่ก็ประกบมาอย่างนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานกันก็อันนี้ผมเสียบสายชาร์จ65วัตต์เป็นตัวที่มากกับ ROG Ally นะครับก็วางลงไปแล้วก็เสียบอย่างแรกมันเปิดเทอร์โบ30วัตต์ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะได้แค่25แต่ว่าถ้าเกิดเราเสียบสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จ100วัตต์เดี๋ยวผมต่อสายชาร์จ100วัตต์แป๊บโอเคอันนี้ผมเสียบสายชาร์จ100วัตต์แล้วอันเนี้ยก็จะเปิดเทอร์โบ30วัตต์ได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ดูตรงนี้นะ30วัตต์ใช่ไหมครับคือจะบอกว่าอันนี้คืออยู่ในโหมดเทอร์โบ30วัตต์นะจ่ายไฟเนี่ยอยู่ประมาณ43วัตต์ตอนเล่นเกมนี้เดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมสลับไปใช้อะแดปเตอร์ของมันเนี่ยโอเคตอนที่กลับมาอยู่25วัตต์นะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะยังกินไฟเท่าไหร่มันจะจ่ายได้เท่าเดิมหรือเปล่าเห็นไหมครับก็เท่ากันไม่ต่างกันเลยอันนี้ผมก็เลยสรุปได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะครับเพราะว่าสเปคของดอกอ่ะมันรองรับได้ถึง100วัตต์อยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้น30วัตต์ซึ่งผมไปอ่านใน Reddit มาเขาบอกมันเป็นบั๊กการแสดงผลแหละเพราะว่าถ้าดูตรงวัตต์ที่มันจ่ายอ่ะจริงๆมันก็จ่ายเกินนะครับใช่มั้ยมันก็ประมาณ40อ่ะเท่ากับการเปิด30วัตต์ต่อมาเรามาดูเรื่องความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลผ่าน Encoder นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูได้หลักกันก่อนก็ได้โอเคได้หลักเนี่ยอ่านได้ 4,000 เขียนได้ประมาณ 1,800 นะครับทีนี้มาดูในไดที่ผมเป็น SSD ที่อยู่ในดอกนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้อ่ะมันไม่ได้เป็นตัวสเปคสูงนะมันมีความเร็วในการอ่านข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 2,200 เมกะไบต์ต่อเซคันด์แล้วก็เขียนได้ประมาณ 1,800 เมกะไบต์ต่อเซคันด์นะครับก็มาดูว่าจะวิ่งได้ขนาดไหนโอเคอ่านและเขียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เมกะไบต์ต่อเซคันด์ก็เป็นความเร็วประมาณ SSD แบบ SATA ครับมันก็ไม่เร็วมากแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะจริงๆก็ถือว่าสบายๆแหละแต่เราต่อที่ราคาไม่ถึงพันผมว่าได้เท่านี้ก็คุ้มแหละนี่นะครับผมก็ต่อออกทีวีแล้วก็เห็นว่าสามารถปล่อยสัญญาณที่ 4K 60 Hz ได้จริงๆนะครับมาดูภาพจากจอทีวีกันThank you.
ก็ประมาณนี้เล่น 4K 60 Hz ได้จริงนะครับก็สำหรับดอกตรงนี้ผมก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะจ่ายไม่ถึง 1,000 ได้4K 60 Hz แล้วก็เสียบ SSD ได้ก็ถือว่าคุ้มราคาละแต่ว่ากล่องตัวนี้มันเป็น USB-C ที่มีแบนด์วิดต์แค่5 Gbนะครับใครที่มีงบเยอะหน่อยก็เพิ่มอีก 1,000 ไปซื้อรุ่นที่รองรับ 10 Gbดีกว่าความเร็วก็จะสูงกว่านี้เยอะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าครับโอเคไปละสวัสดีครับ